รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นดาราสาวแล้วก็เป็นจอมคอมเมนเตอร์นะคุณผู้ชมเธอสวยและเธอเซ็กซี่มากเลยขอต้อนรับคุณตั๊กสิริพรสวัสดีค่ะแล้วมีวิวฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเป็นไงจอมคือมินเตเตอร์นี่จานไม่ได้จอมขมังเวทอะไรอย่างงี้มีแต่จอมคุณแทบจะทุกรายการก็มีคุณตั๊กไปคอมเมนต์กับเขาไปเรื่อยอ่ะแล้วทุกคนก็ได้ดิบได้ดีจากคุณตั๊กทั้งนั้นเลยอ่ะเกิดเป็นดาวจราแสงวันนี้ก็อยากให้คุณตั๊กมาคอมเมนต์อาหารของเราแต่คุณตั๊กต้องทำกับข้าวให้เราชิมก่อนคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นฝีมือคุณตั๊กสิริพรจะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับเห็นไหมความเป็นแม่บ้านแล้วก็ถูกสุขอนามัยหยิบถุงมือทันทีอ้าวมันก็ต้องนิดนึงอาจารย์อันนี้หนูทำอะไรปะเนี่ยทำสิโอ้ยถุงมือคุณตั๊กนะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นปกติตั๊กอยู่บ้านทำกับข้าวให้ลูกกับสามีประจำใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าฝีมือตั๊กอร่อยมากไม่ทำค่ะอ่ะทำไมอ่ะแต่มันเป็นนักกินเป็นนักกินตัวยงชอบกินชอบแสวงหาร้านไหนอร่อยซื้อโอ้ไม่ได้เลยแหละอาจารย์วางใช่ไหมเนี่ยถกแคมเปญหน่อยดิข้างหนึ่งข้างหนึ่งค่ะโอ้โหตายละขอบคุณค่ะอุ๊ยเวลาจับเวลานี่หว่าลืมต้องจับเวลาด้วยลืมไปโอ้โหตอนนี้คุณสิริพรกำลังหยิบก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ขึ้นมาจากจานเสร็จแล้วบรรจงฉีกจนข้างลุ่งลิ่งไปหมดแล้วโอจานใส่ถุงมือแล้วไม่ถนัดเลยอ่ะแค่นี้ง่ายๆเนี่ยเราก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์จริงฉันไม่เคยเห็นอะไรมันง่ายขนาดนี้มันไม่น่าจะใช่อ่ะใช่อาจารย์ไปกินที่ไหนมาน่ะโอ้ยตายแล้วก็อีแค่ก๋วยเตี๋ยวมาพันกับมัมมี่ห่อศพแค่นี้เสร็จแล้วเหรอก็นั่นหนูก็ถึงงงไงว่าอุ๊ยตายแล้วนี่ไงให้หนูทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมันง่ายไปอ่ะมันจะไหลรสแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงอ่ะนี่ไงอาจารย์มีน้ำจิ้มให้อาจารย์เลือกนี่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันงาอร่อยอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์จิ้มกินเด็ดอร่อยอร่อยเดี๋ยวนะเอาไส้อะไรอีกอ่ะอยากได้ไส้อะไรอันนี้ไม่อร่อยแข็งทุยอาจารย์ไม่อร่อยเขาต้องจุ่มน้ำก่อนมาตาไม่ดูเนี่ยเขาแบบนี้นะจ๊ะฉันจะทำให้เธอดูนี่เสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวเธอก็เอามาห่อได้มันก็จะนิ่มเป็นกระดาษใสๆกินได้ขึ้นมือยังแข็งอยู่เลยเนี่ยอาจารย์แค่เพียงเดี๋ยวก็นิ่มอีก2นาทีนับสิเนาะก็กินนี่ไม่ง่ายกว่าแล้วมันนิ่มอยู่แล้วอะแต่อีนี่มันก๋วยเตี๋ยวมีน้ำมันอีนี่มันไม่มีน้ำมันบางคนเขาก็ชอบนะมันถูกสุขอนามัยอร่อยตรงไหนวะเนี่ยแข็งก็แข็งหนูก็ไม่เข้าใจเนี่ยอาจารย์นิ่มแล้วตักนิ่มแล้วนิ่มแล้วใช่ไหมอาจารย์ประกาศโรงเรียนอาจารย์นะไม่ค่อยมีสวยๆเลยอะอ๋อเหรออืออาจารย์นี่มันใหญ่ไปนะอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์โต๊ะตั้งยับเยินมากอาจารย์เพราะอาจารย์เห็นไหมนี่นี่นี่เ
ี่เอาใหม่โอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่นะคะวางผักค่ะวางผักว่าอีนี่ไม่เอาแล้วเหรอไหนอาจารย์ไหนมัวชวนคุยไงมัวจะชวนคุยไงไม่มีจานใส่ประดับสวยๆแล้วฮะเดี๋ยวมีทำให้เสร็จก่อนทำให้เสร็จก่อนโอ้อีนี่ก็กินได้แล้วเหรอกินได้แล้วจานกระจิ้มดิจ้าอัดโถเห็นไหมจานกระจิ้มนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่งดงามเลยอ่ะอร่อยมากเอาไปเป็นน้ำจิ้มนะจานนะน้ำจิ้มอันนี้คือวาซาบิอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนี่ยเรามีให้เลือกสองแบบน้ำจิ้มงาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบวาซาบิบ้างนี่คือโชยุนะคะใส่เข้าไปในวาซาบินะอาจารย์แล้วก็คนพอแค่นี้เหรอโชเคยกินอาหารญี่ปุ่นไหมเคยไปกินไหมเนี่ยแต่มันดูดีกว่านี้นะอันนี้ใช่โชยุป่ะหรือว่าซีอิ๊วดำโชยุไม่ใช่หรอนั่นอะไรโชยุแล้วก็ช้อนลงไปคนอีกหิวหิวจัดลงจานให้สวยงามหน่อยสิเห็นไหม3ขนาดเห็นไหมขนาดจากเล็กกลางใหญ่อ่ะแล้วก็อันนี้วาง yes sir เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนี่เอาเดี๋ยวชิมกันช่วงหน้าเป็นเรื่องเป็นราวครับคุณผู้ชมครับเอาทำไมใช้มือหยิบไม่มีสุขอนามัยเลยนะช้อนช้อนก็มีท่านโทษนะคะอาจารย์ลองกินแบบช้อนสิคะลองกินแบบใช้ช้อนสิคะรอปั๊บเลยมาทำไมอ่ะหางกุ้งช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูชิคเก้นโคนมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกหมักเนื้อสะโพกไก่กับผงหมักไก่ตราโลโบหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนค่ะนำเนื้อไก่ที่หมักลงย่างจนกระทั่งสุกเหลืองใส่พาเมซานชีสขูดฝอยแล้วคลุกให้เข้ากันตักมันบดใส่โคนไอศกรีมจากนั้นใส่เนื้อไก่ย่างโรยด้วยพาสลีย์สับละเอียดพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็จะได้อร่อยกับชิคเก้นโคนแล้วเลยค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสโซเครือข่ายลดบริโภคเค็มไก่ยอเป็นเมนูที่หลายคนชอบรับประทานเพราะไขมันน้อยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้เราจึงมีเมนูไก่ยอเพื่อสุขภาพสูตรลดเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อสะโพกไก่น้ำแข็งบดผงฟูน้ำตาลทรายเกลือป่นกระเทียมพริกไทยดำป่นเห็ดหูหนูใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ10นาทีแล้วนำส่วนผสมแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงนำส่วนผสมมาห่อด้วยใบตองให้เป็นทรงกลมห่อละ100กรัมมัดด้วยเชือกให้แน่นนำลงนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ20นาทีแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นหั่นไก่ยอเป็นชิ้นนำไก่ยอตัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักสลัดและมะเขือเทศเชอร์รี่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไก่ยอเพื่อสุขภาพสูตรลดเค็มแล้วเลยค่ะอร่อยง่ายทำได้เองคุณผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,650 ถึง 3,040 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมลดลงเหลือ 2,020 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 25-35% เลยแหละค่ะ